หนุ่มโรงงานสุดช้ำถูกสาวโรงงานเดียวกันหลอกโอนเงินเก็บไว้แต่งงานสุดท้ายไปท้องกับชายอื่นเมื่อวันที่8มิถุนายนทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้มีการรายงานว่าหนุ่มรายหนึ่งร้องเรียนมาว่าตนเองถูกสาวที่ทำงานอยู่โรงงานเดียวกันหลอกว่าจะแต่งงานด้วยให้ช่วยกันเก็บเงินโดยให้โอนไปฝากไว้ที่ฝ่ายหญิงเดือนละ 5,000 ถึง 6,000 บาทเป็นเวลา1ปีเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาทพร้อมทองอีก1บาทสุดท้ายความแตกมารู้ว่าฝ่ายหญิงแอบคบซ้อนและกำลังตั้งท้องกับผู้ชายอีกคนอยู่เงินทองที่โอนไปฝากฝ่ายหญิงไว้ก็ไม่ยอมคืนแถมยังด่าทอสารพัดอ้างให้เองด้วยเสน่หาท้าให้แจ้งตำรวจดำเนินคดีผู้เสียหายเล่าว่าหญิงคนดังกล่าวชื่อว่าสาทำงานอยู่ที่เดียวกันรู้จักกันมาเกือบ10ปีก่อนจะคบหากันเมื่อราว1ปีซึ่งตลอดเวลานั้นฝ่ายหญิงขอว่าอย่าเพิ่งเปิดตัวระหว่างคบกันก็พูดคุยกันถึงเรื่องแต่งงานสาบอกว่าถ้ารักกันจริงต้องให้พ่อแม่มาสู่ขอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวทางบ้านฝ่ายหญิงเรียกสินสอดเป็นเงิน 100,000 บาททอง4บาทโดยจะมีข้อความในแชทที่พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นหลักฐานฝ่ายหญิงถามว่าตนไว้ใจเธอหรือไม่ถ้าไว้ใจให้โอนเงินมาเก็บเป็นค่าสินสอดเดือนละ 5,000 บาทหลังจากพูดคุยกันเรื่องสินสอดตนก็โอนเงินไปให้ตลอดทุกเดือนบางเดือนก็ได้ OT หรือได้โบนัสก็โอนให้จนผ่านไป1ปีรวมเป็นเงิน 115,000 บาทและทองอีก1บาทจนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายหญิงมาบอกเลิกอ้างว่าตนเองนั้นดีเกินไปแต่รู้ความจริงเธอไปแอบคบซ้อนกับผู้ชายคนอื่นและกำลังตั้งท้องได้3เดือนตนพยายามของเงินคืนแต่ฝ่ายหญิงบอกไม่ให้อ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเงินภาระทางบ้านเยอะพร้อมกับแชทด่าตนสารพัดด้วยถ้อยคำหยาบคายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ